เกมครับผมท่านผู้ชมแนะนำมาเที่ยวธรรมดานะก่อนมัน9ชั้นเมื่อกี้ป้าดูในเฟซที่นี่นครยกอ่ะเขาว่ามีข่าวลือเรื่องไอ้เขื่อนแตกไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับรายการแน่นบ้านยินดีต้อนรับสู่แมนไฟชาแนลช่องสำหรับคนชอบเที่ยวที่เราจะไปเปรี้ยวกันด้วย2รอบนั่นเองนะครับผมเราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกสาลิกานั่นเองนะฮะน้ำตกสาลิกานะครับผมเดินทางจากตัวเมืองมาไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับผมการเดินทางขึ้นมานะครับผมก็จะผ่านวัดสาลิกานะครับผมแล้วก็ถ้ำสาลิกานะฮะก็สามารถไปเยี่ยมชมความสวยงามในถ้ำหรือว่าไปทำบุญที่วัดสาลิกาได้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่น้ำตกสาลิกานะครับผมน้ำตกสาลิกามีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันนะฮะวันนี้เราอาจจะขึ้นไปถึง9ชั้นด้วยซ้ำนะฮะเพราะเหนื่อยก่อนแน่นอนน้ำตกสาลิกาเนี่ยเขาบอกว่า9ชั้นเนี่ยมีอ่างรับน้ำทุกชั้นนะครับผมสามารถลงเล่นได้หมดนะครับผมก็สำหรับที่จอดรถนะก็สามารถจอดข้างนอกก็ได้ข้างนอกจะเป็นจอดฟรีนะครับผมถ้าจอดเข้ามาข้างในนี่ก็จะประมาณ40บาทคันละ40บาทเท่านั้นเองนะครับก็ไปเราเข้าไปดูความสวยงามข้างในกันดีกว่าว่าน้ำตกจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมอ่ะลืมบอกไปว่าค่าเข้าน้ำตกสาลิกานะครับผมก็ผู้ใหญ่40บาทนะครับผมเด็ก20บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไม่สามารถเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาได้นะครับตกอื่นๆเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับต้องไปตั๋ว2ใบสำหรับตากล้องแล้วก็เราที่ผมเข้ามานะครับผมก็สามารถเอาเครื่องดื่มนะครับผมแล้วก็อาหารนะฮะเข้ามารับประทานได้นะครับข้างในก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มบริการอยู่เหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปน้ำตกเลยดีกว่าครับไปผมตอนที่เรากำลังเดินขึ้นชั้นที่2กันนะครับผมก็ชั้นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะน้ำตกสาลิกานะครับผมก็คิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมทางธรรมชาติอีกที่นึงนะครับที่ผู้คนสามารถมาเล่นน้ำกับครอบครัวกันได้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นที่2นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้น้ำตกให้ใกล้ที่สุดนะครับผมเพื่อคุณผู้ชมนะครับผมก็ได้ถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้น้ำตกกันที่สุดแต่ผมลงน้ำไม่ได้ครับผมเพราะไม่เอาชุดมาเปลี่ยนนะฮะโอเคเราไปกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปใกล้กันได้แค่ไหนนะฮะต้องถอดรองเท้านะผมเพราะหินที่นี่มีความชื้นนะครับผมทำให้ลื่นได้นะฮะที่สุดแล้ว สูงมากครับผมเราเข้าได้ใกล้แค่นี้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนว่าเรามาถึงแล้วนะฮะThank you.
าเรื่องครับผมบอกเลยเราจะขึ้นไปชั้นต่อไปกันนะฮะขออนุญาตใส่รองเท้าก่อนเกมครับผมท่านผู้ชมห้ามขึ้นนะผมก็ที่นี่ก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตจากการเล่นน้ำตกเยอะนะผมก็ไม่สามารถขึ้นต่อไปได้นี่แค่ชั้นที่2เองแค่ชั้นที่2ก็เหนื่อยแล้วนะผมโอเคผมไหนๆเราก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บภาพบรรยากาศข้างล่างกันว่าข้างล่างมีอะไรขายบ้างนะครับผมมีเครื่องดื่มมีของฝากมีของกินอะไรไปเดี๋ยวเราลงไปเก็บภาพบรรยากาศข้างล่างแล้วก็ลงไปดูกันว่าข้างล่างมีอะไรบ้างไปความโป๊ะไม่มีสิ้นสุดมีน้ำมากๆเลยชงเองนี่ไม่มีอะไรเฟลกว่านี้อีกแล้วขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้ลงมาก็ไม่ได้กินน้ำไม่ใครห้ามไม่มีใครห้ามเหมือนก็ไปเรื่อยเลยนะต้องให้สั่งข้าวมะนาวเลยครับแล้วไม่มีอะไรเฟลกว่านี้แล้วร้อนปะกูร้อนหน่อยลองดูผักมาด้วยสุดเช่นเหมือนน้ำตกเลยปกติคนเยอะไหมพี่เยอะเสาร์อาทิตย์พี่เฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวใช่วันธรรมดานี่เงียบวันธรรมดาแนะนำมาเที่ยววันธรรมดานะสบายสบายทำไมข้างบนเขาถึงปิดเลยข้างไหนครับชั้นห้าเหรอก็ไม่รู้อ่ะผมขึ้นไปชั้นห้าชั้นห้าเหรออ้าวเมื่อกี้ที่ผมขึ้นไปที่มันสูงๆนี่คือชั้นห้าเหรอไม่แป๊บเดียวเองผมนึกว่าชั้นสองอ่ะก่อนมันเก้าชั้นเขานับยังไงเว้ยชั้นหนึ่งก็อยู่นี่แล้วไหนหนึ่งสองชั้นที่สามชั้นที่สี่แล้วก็ชั้นที่ห้าอ๋อเมื่อกี้เราอยู่ชั้นที่ห้านะฮะใช่ตรงนั้นปกคลุมอ่ะอ๋ออะไรชั้นที่ห้าครับเว้ยป่ะเราก็พูดเลยว่าชั้นที่สองโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นที่สองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้น้ำตกให้ใกล้ที่สุดนะครับผมเพื่อคุณผู้ชมนะครับตัดเดียวเลยมาวันธรรมดาสบายสบายเสาร์ที่มันคนมันเยอะไงมันแทบจะไม่มีที่จะนั่งอ๋อวันธรรมดาสะดวกกว่าใช่ขอบคุณครับพี่ครับเราเดินดูกันต่อนะครับอย่างที่พี่เขาบอกครับเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปชั้นห้าไม่ใช่ชั้นสองเกือบโดนสอยแล้วกูโอเคผมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงเรียกว่าย่านค้าขายนะฮะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดนะใครไม่มีชุดนะผมก็สามารถลงมาซื้อชุดเล่นน้ำได้นะเป็นกางเกงเจ๋ๆนะผมเสื้อยืดนะฮะรองเท้าแตะนะครับเทวินเมื่อก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับผมก็ผมก่อนแต่งตัวนะสำหรับคนที่มาเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะไม่มีที่พักนะฮะก็ที่นี่มีที่พักให้นะครับผมคืนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะเขาไม่ได้จ้างผมรีวิวแค่แบบเฉยๆก็ถ้ามากันเป็นครอบครัวนะผมก็แนะนำนะครับผมที่นี่นะห้องใหญ่นะครับผมดูจากข้างนอกแล้วห้องใหญ่มากนี่นะครับผมก็เหมาะสำหรับการมาแบบเป็นครอบครัวนะครับผมแล้วก็มากับเพื่อนนะฮะก็อย่างที่พี่เขาแนะนำผมถ้ามากับกรุ๊ปนะฮะวันธรรมดาดีกว่าเสาร์อาทิตย์นะครับผมเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะแย่งกันกินแย่งกันใช้อย่างที่พี่เขาบอกนะครับก็จริงครับผมคนเยอะเสาร์อาทิตย์มากๆนะครับโอเคผมส่วนใหญ่นะครับผมอาหารที่นี่ก็จะเป็นพวกไก่ย่างส้มตำนะครับผมแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับผมเหมือนน้ำตกทั่วๆไปนะฮะก็สามารถสั่งแล้วก็ให้เขาขึ้นไปส่งได้นะครับผมก็มีบริการส่งฟรีนะฮะก็สำหรับใครที่มีเด็กมาด้วยนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าห่วงยางแล้วก็ชูชีพให้ฝั่งนู้นนะครับผมภาพปกติคนเยอะไหมครับโอ้โหไอ้อะคนเยอะเทียบเลยไอ้
เมื่อกี้ป้าดูในเฟซที่นี่นครยกอ่ะเขาว่ามีข่าวลือเรื่องไอ้เขื่อนแตกอ๋อเขาเลยมาเที่ยวกันคนมันก็เลยเงียบไปสงสัยจะจริงก็อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวหูรถเต็มนี่เลยผมไม่รู้เนี่ยผมเลยมาเที่ยวตอนนี้น้ำสวยยังกระดาวคนก็ไม่มาเท่าไหร่ครับ25เดี๋ยวได้จังน้ำตกสวยแม่สวยครับไปเขื่อนไหมยังเขื่อนยังไม่ได้ไปไปสิลูกเขาเปิดสปริงเวย์สวยสวยป้าขนาดอยู่นี่ยังไม่เคยเห็นเขาเปิดโอ้โหไปดูสิไกลไกลมาบ้างไม่ไกลหนูออกไปเนี่ยเจอสามแยกที่หนูเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายไปเลยมองเห็นสันเขื่อนเลยแล้ววันนี้เขาจะมีวงดนตรีด้วยเขาว่านะเคว่าขอบคุณครับขอบคุณลูกขอบคุณค่ะโอเคครับผมเราก็ได้รับเกียรตินะฮะไม่รับเกียรติหรอกกูเสลอไปเดี๋ยวเราไปดูสปริงเกอร์กันสปริงเวย์อ๋อสปริงเวย์อ่ะหรือว่าสปริงเกอร์รถน้ำต้นไม้มั้งเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะจะได้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปโอเคครับผมเราก็ได้ถึงเขื่อนด่านประการชมเรียบร้อยแล้วครับผมที่ป้าเขาบอกว่าวันนี้เขามีเปิดสปริงเวย์นะฮะเราก็เลยมาถ่ายให้ดูกันเลยนะครับผมก็คนพื้นที่ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมเขาบอกว่าเดือนนี้น้ำอ่ะมันขึ้นสูงถึง 96% นะครับผมก็เลยต้องปล่อยน้ำออกนะครับผมไม่งั้นเขื่อนจะแตกนะครับผมตอนนี้ครับผมเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายแล้วก็จะมีดนตรีสดให้ฟังกันด้วยนะครับผมรับบรรยากาศไปนะครับผมให้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Man by Channel กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าใครอยากชม